สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการสุมหัวคิดแหล่งมั่วสุมทางปัญญาหาทางออกเพื่ออนาคตทาง Voice TV ครับครับหลายเรื่องนะครับหลายวาระนะครับวาระแรกก็คือนี่เหมือนการประชุมสภาเลยนะทีละวาระนะยื่นยติยติแรกก็คือศิรวิทย์เสรีที่วัดนะฮะครับจานิวนะฮะซึ่งก็อาการก็ดีขึ้นนะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยเจ้าตัวเขาก็โพสต์นะฮะเจ้าตัวเขาโพสต์ใน Facebook เนี่ยครั้งแรกหลังจากที่ถูกทำร้ายร่างกายว่าก็ขอบคุณกำลังใจแล้วก็จะกลับมาเป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแบบคนเดิมนะนะฮะก็แสดงว่าสปิริตยังมีสปิริตยังดียังมีสปิริตอยู่แล้วก็ไม่ได้ประกาศว่าจะกลับมาเคลื่อนไหวโดยทันทีทันใดแต่ว่าอย่างน้อยก็เป็นสัญญาณว่าเจ้าตัวเขายังมีกำลังใจที่จะต่อสู้ต่อไปซึ่งก็ถือว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันนะฮะหมอเลียเพราะว่าการถูกทำร้ายร่างกายถึงขั้นเกือบที่จะเกือบเสียชีวิตนะสำหรับผมอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดการโดนทุบหัวนะถ้าเกิดไปผิดจุดเนี่ยใช่เลือดข้างในสมองตายได้ใช่รอบนี้ก็เกือบตาบอดใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นนี่ไม่เป็นอาการขั้นสาหัสนะครับแต่ว่าคือโดยโชคช่วยหรือโดยอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะจานิวก็ยังมีชีวิตอยู่การที่เขาโพสต์ในเฟซบอกว่าเขาพร้อมที่จะเป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยต่อเนี่ยสำหรับผมเนี่ยมันถือว่ามีสปิริตที่มากกว่าคนปกติเหมือนกันนะเพราะว่าคนปกติถ้าถูกทำร้ายร่างกายเนี่ยมันก็ต้องฝ่อต้องกลัวนะฮะอย่างน้อยคือไม่น่าจะอยากที่จะออกมาเคลื่อนไหวและเสี่ยงใช่ครับที่จะถูกทำร้ายร่างกายอีกนะถ้าเป็นคนทั่วไปนะถูกต้องครับมันไม่ธรรมดาเหมือนกันนะใช่ครับคือผมเคยสัมภาษณ์คุณศิริวิทย์นะครับแล้วก็ได้เห็นว่าเป็นเด็กหนุ่มที่ไม่ธรรมดาคือรู้แต่ว่าภูมิหลังของเขาเนี่ยฐานะยากจนมากแล้วก็ต้องดิ้นรนมากในการที่จะเรียนหนังสือนะครับแต่ว่าเวลาสัมภาษณ์คุยเนี่ยถามว่าชอบอ่านหนังสืออะไรอ่านหนังสือปรัชญา อ่านหนังสือที่เป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับพวกเนี่ยทั้งรัฐศาสตร์ทั้งประวัติศาสตร์อะไรต่างๆฟังเพลงอะไรฟังเพลงคลาสสิกคือ เป็นคนที่ใช้คือเป็นคนวิชาการมากทีเดียวใช่คือเราดูจากภาพลักษณ์ภายนอกเนี่ยก่อนที่จะได้คุยกับเขาเนี่ยก็รู้สึกคงอาจจะเป็นแบบเด็กวัยรุ่นที่มีพลังอยากจะเรียกร้องประชาธิปไตยเฉยๆแต่ไม่ใช่พื้นหลังเนี่ยเขาบอกเลยเขาอยากเป็นนักวิชาการเขาบอกว่าเคยคิดว่าจะเป็นนักการเมืองไม่อย่างน้อยตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาจะต้องเรียนให้มากที่สุดเขาอยากจะเป็นนักวิชาการงั้นจึงเป็นเหตุที่เขาอยากจะไปเรียนต่อปริญญาโทที่อินเดียซึ่งอันนี้ผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่พิสูจน์หลายอย่างว่าเขาเนี่ยไม่ใช่เป็นนักเคลื่อนไหวนักกิจกรรมธรรมดาเพราะเห็นหน่วยก้านเวลาเขาออกมาเคลื่อนไหวมันเหมือนกับว่าเป็นคนที่โอ้พร้อมจะต่อสู้จริงแล้วเขามีหัวที่คิดเกี่ยวกับเรื่องชาติบ้านเมืองใช่นะแล้วก็ไม่ได้อยากที่จะเป็นนักการเมืองด้วยซ้ำไปใช่ฮะแล้วก็อย่างที่คุณปลื้มว่าคือไม่ยอมท้อถอยเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เพิ่งโดนครั้งนี้ครั้งแรกนะฮะมีตั้งแต่อาจจะโดนคลุมหัวเอาขึ้นรถมาแล้วโดนคดีตั้งกี่คดีก็ไม่รู้นะก่อนหน้านี้ไม่ถึงเดือนก็เคยโดนทำร้ายร่างกายมาแล้วครั้งหนึ่งครั้งนั้นไม่มากเท่าไหร่ครั้งนี้อย่างที่คุณปลื้มว่าถ้าหากผิดจุดหน่อยเดียวนะสมมติไปเจอบางจุดที่ว่ากะโหลกบางเนี่ยโอกาสที่เกิดเลือดข้างในสมองถึงชีวิตได้เลยจริงๆตอนแรกเขามีแผนการที่จะไปศึกษาต่อที่ประเทศอินเดียใช่ครับก็อยู่ในช่วงการเตรียมการแต่ว่าแต่เรื่องนี้จริงๆแล้วนอกเหนือไปจากอาการของเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับชาติบ้านเมืองตรงที่ว่าความไม่ปลอดภัยสำหรับพลเมืองซึ่งเป็นนักเคลื่อนไหวเนี่ยใช่มันมีอยู่จริงใช่แล้วเป็นความไม่ปลอดภัยที่องค์กรของภาครัฐและการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไม่สามารถที่จะดูแลได้เลยคือตอนดูเหมือนว่าเขาพยายามทำคดีอยู่แต่ว่าครับการที่เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้เนี่ยแค่นี้มันก็แสดงว่าแย่เพียงพอแล้วนะใช่คือกลางวันแสกๆหนึ่งกลางวันแสกๆสองก็คือว่าลักษณะของการที่มาทำร้ายร่างกายเนี่ยมันมีแบบแผนของมันคือไม่ใช่เป็นแบบที่ไปบอกว่าเจ้าหนี้นอกระบบมาทวงหนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่จู่ๆเดินออกมาทุบหัวใช่แล้วก็จริงๆคือปฏิกิริยาของทางเจ้าที่บ้านเมืองเนี่ยช้าเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าเหตุเกิดปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้น 2-3 วันถึงจะมีแสดงการแสดงท่าทีของเจ้าที่บ้านเมืองที่บอกว่าจะต้องมาสืบสวนโน่นนี่นั่นแต่ว่าระหว่างนั้น 1-2 วันเนี่ยมันมีเสียงเรียกร้องจากคนจำนวนมากว่าเราจะปล่อยบ้านเมืองเป็นอย่างนี้หรือลูกของคุณเจอแบบนี้คุณจะทนได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันทำให้เกิดการหวั่นไหวเหมือนกันเพราะว่าแม้แต่อย่างทางเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมืองก็ออกมาบอกเรียกร้องเลยว่าเขาตั้งไว้3ข้อข้อแรกคือว่าจะต้องให้มีการดูแลคุ้มครองเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักกิจกรรมอันที่สองก็คือเรื่องเกี่ยวว่าไอ้พวกคดีต่างๆเนี่ยที่จะไปฟ้องร้องเกี่ยวกับเรื่องการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพเนี่ยมันควรจะต้องเลิกได้ทันทีไหมอันที่สามตอนนี้เขามีการประชุมนักวิชาการนานาชาติ
ักวิชาการอาชาติที่จะเข้ามาเนี่ยต้องถูกตรวจสอบอะไรหมดเยอะแยะมากมายเขาก็โวยเรื่องนี้เหมือนกันใช่เพราะฉะนั้นผมว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ทุกคนรู้สึกว่าคือวันนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นเกิดกับสิริวิทย์เกิดกับนิวแต่ว่าวันข้างหน้าไม่รู้จะเกิดกับใครอีกเพราะฉะนั้นปล่อยอย่างนี้ไม่ได้ครับเพราะว่าตามที่ได้มีการเล่าเรื่องเหตุการณ์อย่างร้อยตำรวจเฉลิมอยู่บำรุงเขาเล่าเหตุการณ์เนี่ยครับเขาบอกว่ามันทำเป็นลำดับเป็นขั้นเป็นตอนมากทีเดียวแล้วก็มีการค่อยๆสังเกตการว่านิวจะไปที่ไหนครับคนนึงขี่มอเตอร์ไซค์มาก็สวมหัวปิดใบหน้ามาเป็นอย่างดีครับคือมันพูดซึ่งกระทำดูเหมือนว่ามีความมีทักษะด้านนี้ครับคือไม่ใช่คนที่ไม่รู้เรื่องใช่มั้ยแล้วเพราะฉะนั้นมันยิ่งทำให้ดูเหมือนว่ามีความเป็นมืออาชีพกับการปฏิบัติมันอันนี้มันท้าทายนะรัฐบาลนะรัฐบาลต้องเอาผู้ร้ายมาดำเนินคดีให้ได้ไงใช่ไม่งั้นสังคมก็จะรู้สึกว่ารัฐบาลไม่จัดการกับผู้ก่อเหตุเลยไม่ทำอะไรกับผู้ร้ายปล่อยให้ลอยนวลใช่แล้วทำยังไงฮะคืออย่างน้อยเขาต้องหาแพะมาให้ได้หรือเปล่าคือผมรู้สึกว่าตอนนี้ถ้าเกิดเขาไม่หาคนผิดมาให้ได้เนี่ยยังไงก็เสียให้หาคนซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นคนผิดจริงมาอาจจะยังดีกว่าด้วยซ้ำไปผมไม่แน่ใจ ผมไม่รู้ว่าถ้าเป็นบิ๊กตู่บิ๊กป้อมอ่ะเขาต้องรับมือยังไงอ่ะเนี่ยเขาต้องตามไม่ได้ไงคือรัฐบาลต้องแสดงความจริงใจเรื่องนี้แน่นอนคือผมคิดว่าเรื่องนี้มันไม่สูญหายไปตกสายลมประเภทที่เดี๋ยวผ่านไปก็คงลืมไปผมว่าไม่อย่างนั้นมันคนไม่ลืมแน่ใช่เพราะมันรุนแรงมากพอสมควรแล้วอย่างที่คุณเรื่องว่าคือว่าถ้าอยู่ๆเนี่ยแบบเอาแพะมาเนี่ยผมว่าคนต้องตรวจสอบนะว่าเฮ้ยคนที่ถูกต้องเป็นผู้ต้องหาเนี่ยดูเข้าเขาไหมไม่น่าจะใช่อะไรเงี้ยดูอย่างที่บอกมีทักษะนี่มีทักษะจริงหรือเปล่างั้นตำรวจเอาแพะมารอบนี้ก็ไม่ได้ต้องเอาตัวจริงมาตัวจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าต้องมีบุคลิกอย่างที่ทุกคนสงสัยคือต้องมีทักษะพอสมควรอ่ะคือไม่ใช่เอาตาสีตาสาที่ไหนมาทุบเงี้ยไม่ได้อยู่แล้วแล้วมันจะทำได้ไหมถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าจะเอาตัวจริงมานั่นน่ะสิเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างมากนะครับยื่นยติในสภาอะไรเงี้ยตั้งกระทู้ถามเรื่องนี้หรือให้มีการกดดันรัฐบาลเรื่องนี้ในสภามันจะมีผลไหมหรือส่วนใหญ่มันต้องเป็นภาคประชาสังคมที่เข้าไปวางพวงหรีดไปจุดเทียนอะไรกันตรงนั้นผมว่าคือเรื่องผลหรือไม่เนี่ยมันคงอาจจะไม่เห็นผลทันทีในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการยื่นกระทู้ก็ตามหรือว่าภาคสังคมไปจุดเทียนก็ตามเพราะว่าแต่ว่ามันจะสะสมในใจของคนมันจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยบรรยากาศอย่างนี้เนี่ยเป็นบรรยากาศที่มันคุกรุ่นไปไม่ได้หรอกปล่อยให้รัฐบาลแบบเฉยๆเงี้ยเพราะว่ามันจะมีปัญหาปล่อยให้คนผิดลอยนวลไม่ได้ด้วยนะครับเพื่อไทยมีการปรับทัพแต่ว่าเอาจริงๆแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าสมควรที่จะน่าตื่นเต้นมากนักหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นการปรับทัพทางเทคนิคเฉยๆเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเขาต้องการให้หัวหน้าพรรคคนใหม่เนี่ยเป็นคนซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับซึ่งก็เป็นคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์แล้วก็บังเอิญท่านมีความอาวุโสมากที่สุดครับก็เลยต้องขึ้นมาแทนพลตำรวจโทวิโรจน์เปาอินครับก็อันนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่ทำให้ดูเหมือนว่ามีแรงกระเพื่อมอะไรนักหนาในเพื่อไทยนะหมอเล็บมองข่าวนี้อย่างไรผมไม่ได้ตื่นเต้นกับข่าวนี้เลยเพราะผมรู้สึกว่าเขาจะทำอยู่แล้วคือในส่วนของหัวหน้าพรรคเนี่ยผมไม่ตื่นเต้นผมคิดว่าเหมาะสมละเพราะอย่างที่บอกผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นตำแหน่งที่ต้องโปรดเกล้าเนี่ยต้องเป็นส.ส.ต้องเป็นหัวหน้าพรรคเพราะฉะนั้นในฐานะเพื่อไทยซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านที่อันดับหนึ่งเนี่ยแน่นอนละถ้าหากหัวหน้าพรรคไม่ได้เป็นส.ส.ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนแล้วคุณสมพงษ์ก็มาตามไม่ได้ข้ามห้วยมาจากไหนก็คือมีความอาวุโสเป็นรองนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีหลายกระทรวงทำงานกับไทยรักไทยพลังประชาชนจนถึงเพื่อไทยเพราะว่าในแง่ของความเหมาะสมเนี่ยไม่มีก็ไม่ได้มีกระแสคัดค้านอะไรแต่ประเด็นที่สำคัญคือคุณภูมิธรรมคุณภูมิธรรมเวชยชัยประกาศบอกว่าไม่ทำงานในตำแหน่งเลขาธิการพรรคต่อแล้วก็ไม่ได้บอกชัดเจนว่าจะทำงานต่อในนามของพรรคเพื่อไทยหรือไม่ อันนี้เขาคงเดี๋ยวคงจะต้องหารายละเอียดว่าคุณภูมิธรรมจะมองตัวจะวางตัวเองไว้อย่างไรแต่ที่ชัดเจนเหมือนกับเป็นข่าวนะฮะแต่ว่าเขาคงต้องมีการไปประชุมกันก่อนอย่างข่าวที่บอกว่าทางคุณอนิริศนครทัพครับซึ่งเคยเป็นอดีตรัฐมนตรี ICT ก็นี่เป็นขุนพลของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ครับมันเหมือนกับเป็นสัญญาณว่าตอนเนี้ยบทบาทของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์เนี่ยจะมากขึ้นในพรรคเพื่อไทยแต่ว่าตอนแรกผมคิดว่าคุณภูมิธรรมเขาอายุมากแล้วแล้วก็ต้องการพักเพราะว่าเขาอยู่มาตั้งแต่สมัยไทยรักไทยพลังประชาชนเพื่อไทยเป็นเลขา3สมัยอ่ะใช่ก็แล้วเห็นว่าเขาใส่เฝือกอ่อนอยู่ผมก็เลยคิดว่าเป็นเรื่องสุขภาพ
ต้องก็เลยให้หนุ่มๆมาแทนอันนั้นคือผมเห็นด้วยว่าควรจะต้องเป็นคนรุ่นใหม่มาทำงานแทนละแต่ว่าอยู่ที่ว่าคุณภูมิธรรมเนี่ยจะยังทำงานอยู่ในพรรคเพื่อไทยต่อหรือไม่หรือจะมีบทบาทอย่างไรหรือจะหายไปเลยอันนั้นก็คงต้องติดตามดูกันต่อไปอ๋อหมอเลี้ยงมองว่าการที่คุณภูมิธรรมวางมืออันเนี้ยน่าจะเป็นข่าวอันนี้มันเป็นข่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงขั้นสำคัญเหมือนกันถ้าเกิดมาส่วนจะเป็นคุณอนุดิษฐ์หรือไม่ก็อันนี้ก็มันก็จะสื่อบางอย่างเกี่ยวกับว่าใครคุมสถานการณ์ในพรรคอยู่ใช่โอเคแต่โดยรวมเนี่ยสำหรับผมเพื่อไทยเริ่มน่าเบื่อไป เพราะว่าคือในขณะที่ธนาธรก็คือธนาธรซึ่งธนาธรก็เริ่มบางเรื่องเริ่มเป็นแผ่นเสียงตกร่องเหมือนกันนะก็คือว่าสำหรับสื่อธนาธรเนี่ยกลายเป็นเล่นบทเดิมอ่ะขวางบิ๊กตู่ทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเพื่อไทยเนี่ยยังไม่มีอะไรใหม่ๆไม่ใช่ว่าตอนนี้จะมีอะไรใหม่ๆได้นะคือมันเป็นฝ่ายค้านก็อยู่แบบอย่างเงี้ยทำอะไรมากไม่ได้อ่ะนะฮะสำหรับคนรุ่นใหม่ผมคิดว่าเขาไม่ค่อยตื่นเต้นกับเพื่อไทยนะคนที่เคยเลือกเขาก็เลือกต่อแหละแต่ว่ามันไม่มีอะไรใหม่ๆที่ทำให้รู้สึกตื่นเต้นเนี่ยนี่คือเป็นประเด็นที่ผมอยากจะเห็นเหมือนกันว่ามันต้องมีอะไรใหม่บ้างอย่างที่คุณปุ้มพูดว่าเพื่อไทยวันนี้มันก็ถ้าไม่มีอะไรพลิกหลังจากนี้มันก็จะน่าเบื่ออย่างที่ว่า อนาคตใหม่เองก็อาจจะยังไม่มีอะไรใหม่เหมือนกันก็คือสิ่งที่เขาพูดช่วงก่อนเลือกตั้งมันก็ยังพูดเหมือนเดิมแต่ตอนนี้สิ่งที่ผมอยากจับตาต่อไปอย่างนี้คือว่ามันจะมีพรรคการเมืองใหม่อีกหรือเปล่าเพราะอย่างที่บอกว่าไอ้ข่าวพรรควิสัยทัศน์ใหม่ผมพยายามถามอยู่เรื่อยถามคุณณัฐวุฒิถามคุณพิชัยว่าเอ๊ะพรรควิสัยทัศน์ใหม่มีชื่อมาจากไหนเขาบอกเขาไม่รู้เรื่องแต่เขาไม่ได้ปฏิเสธว่าเขากำลังคุยกันอยู่ว่าเขาจะรวมกลุ่มกันเป็นการเมืองใหม่หรือไม่มันมีกระแสวิสัยทัศน์ใหม่เสร็จแล้วมันยังมีกระแสเหมือนกันว่าคุณจตุรนเนี่ยจะทำพรรคการเมืองอีกพรรคหนึ่งใช่ซึ่งไม่ใช่วิสัยทัศน์ใหม่ใช่เสร็จแล้วก็มีกระแสหนึ่งว่าพวกที่ทิ้งประชาธิปัตย์เนี่ยเขาจะทำพรรคใหม่แน่ใช่แต่ว่าเรื่องนั้นผมไม่ให้ราคาเพราะว่าผมคิดว่าเขาสู้กับพลังประชารัฐไม่ได้และเขาสู้กับประชาธิปัตย์ไม่ได้คือเอาง่ายแค่ประชาธิปัตย์ยังสู้พลังประชารัฐไม่ได้พรรคใหม่ที่แตกออกจากประชาธิปัตย์จะไปแย่งฉันเสียงจากประชาธิปัตย์และพลังประชารัฐนี่คงจะยากมากแต่ว่าโอเคมีวิสัยทัศน์ใหม่มีจาตุรนต์มีเพื่อไทยปรับทัพก็มีอะไรนิดๆหน่อยๆให้คนได้ตื่นเต้นนิดนึงไม่งั้นก็มีแค่บิ๊กตู่ฮะใช่ไหมหรือก็ต้องถามว่าแล้วชัดชาติจะว่ายังไงชัดชาติมองตัวเองไว้ตรงไหนเลือกตั้งพวกกทมเอาไหมหรือว่าสนใจการเมืองใหญ่อะไรก็ว่ากันโอเคพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมานะครับพูดถึงบิ๊กตู่นะคณะรัฐมนตรีคุยถึงเรื่องการเมืองฝั่งรัฐบาลบ้างนะฮะสักครู่ครับวีฟิตน้ำนมข้าวกล้องนอก7ชนิดมีจำหน่ายที่ 7-Eleven จะกลับมาดีพรรษานี้เริ่มงดเหล้าเลิกเหล้าโทร1413กลับมาสู่สุ่มหัวคิดนะครับเอาจริงแล้วการตั้งรัฐบาลเนี่ยมันก็ผมไม่นับว่ามันเกี่ยวกับเรื่องการจัดสรรเก้าอี้รัฐมนตรีให้ลงตัวนะการตั้งรัฐบาลเนี่ยพอมันโหวตไปแล้วว่าบิ๊กตู่เป็นนายกยังไงยังไงรัฐบาลมันก็ตั้งได้ละครับมันอยู่ที่ว่าใครจะเป็นนายกและใครจะอกหักใช่แต่ว่ารอบหลังเนี่ยหลังจากที่มีกระแสข่าวว่าคุณนุ้งคนนี้อยากได้เก้าอี้รัฐมนตรีแล้วผิดหวังเนี่ยนายกดันได้ออกสารถึงประชาชนซึ่งพอผมอ่านดูกลายเป็นว่าสารถึงประชาชนเนี่ยไปกล่าวหาว่าปัญหาเนี่ยปัญหาเรื่องเก้าอี้รัฐมนตรีเนี่ยยั่งกันเนี่ยเกิดขึ้นเพราะนักการเมืองเพราะฝั่งต่างๆในพลังประชารัฐและพรรคร่วมอะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่านี่มันไม่แฟร์ต่อบรรดานักการเมืองนะแล้วผมคิดว่าคนซึ่งวิเคราะห์เรื่องนี้ว่ามันเป็นการแย่งชามข้าวกันเนี่ยดูถูกนักการเมืองมากเพราะว่าคนที่เขาอยากได้ตำแหน่งเนี่ยเขามีสิทธิ์ได้ทุกคนเพราะว่าเขามีส.ส.ในกวนของเขาใช่แล้วโทษทีนะเวลาผมเจอคนที่ชอบโพสหรือชอบบอกว่าเฮ้ยผมไม่ไปแย่งตำแหน่งกับเขาหรอกผมถามคุณมีส.ส.30คนเมื่อไหร่ถ้าคุณมีส.ส10-20คนแล้วคุณโดนเบี้ยวอ่ะคุณก็แย่งคนที่บอกว่าไม่แย่งตำแหน่งเพราะว่าปกติไม่เคยมีโอกาสแย่งกับเขาใช่ใช่หมอเลี้ยงก็แจ้งว่า
คนไหนที่เป็นหัวหน้ามุ้งและเป็นนักการเมืองจริงๆเนี่ยเขามีความชอบธรรมที่จะดีแมนตำแหน่งจากนายกไม่งั้นเขาจะไปโหวตให้เพื่ออะไรอ่ะใช่คือผมคิดว่านี่ต้องปรับทัศนคติกันใหม่เลยคืออันนี้เป็นธรรมชาติของการเมืองอยู่แล้วในการที่จะตั้งครม.เนี่ยคือมันก็ต้องมีประเภทที่ว่าสัดส่วนพรรคไหนได้มากหรือว่ามุ้งไหนได้มากอันนั้นหัวหน้ามุ้งหรือคนที่เขามีบทบาทในการที่จะระดมคะแนนเสียงของประชาชนมาจนทั้งมีส.ส.เนี่ยเขาควรจะต้องรับบทบาทแต่ว่าแน่นอนแหละจะไปอยู่ตรงไหนอันนั้นเป็นอีกเรื่องนึงของเรื่องของความเหมาะสมความสามารถก็ว่ากันไปแต่ว่าถ้าหากบอกว่าไม่ให้เขาเลยเนี่ยคงไม่ได้แล้วในเดียวกันเองก็ต้องเปรียบเทียบด้วยว่าแล้วคนที่ได้เนี่ยเหมาะสมจริงหรือเปล่าไอ้อย่างที่เป็นโพยที่ออกมาเยอะแยะเนี่ยผมยังดูหลายคนผมก็รู้สึกไม่เหมาะสมด้วยซ้ำไปงั้นเอาแล้วคนที่บอกว่าเอ๊ะตรงนี้ไม่เหมาะสมเอาจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเหมาะสมกับคนที่ถูกวางตัวไว้แน่ๆแล้วด้วยซ้ำครับนั่นเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าเอ้ยเป็นปัญหาพรรคการเมืองไอ้นักการเมืองนู่นนี่นั่นเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันก็พิสูจน์มา 4-5 ปีแล้วว่าการวางตัวครม.ในอดีตก็ไม่ได้ดีเดขนาดที่ทำให้งานมันเดินออกมาได้งั้นถ้าหากบอกว่ามีปัญหาเพราะว่าไม่เหมาะสมอย่างงู้นอย่างนี้เพราะว่าบางทีก็อาจจะตีปลาหน้าใส่เกินไปหรือเปล่าคือแต่สำหรับผมเนี่ยสำหรับคนถ้าเคยบริหารองค์กรเนี่ยเขาจะรู้ว่าปัญหาความขัดแย้งในองค์กรเนี่ยถ้ามีและในที่นี้รวมทั้งพรรคการเมืองครับถ้ามีปัญหาความขัดแย้งเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าผู้บริหารบกพร่องเข้าใจผมไหมใช่แต่ว่า วิธีที่บิ๊กตู่เล่นเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าให้มันทะเลาะกันอย่างเงี้ยพอมันทะเลาะกันอย่างนี้เนี่ยใครดูดีนายกก็ดูดีนายกดูเท่เหมือนกับว่าพวกนักการเมืองพวกนี้แย่งชิงผลประโยชน์กันจริงๆแล้วถ้านายกเคาะเรื่องนี้ไป3อาทิตย์ที่แล้วนะมันก็ไม่ต้องทะเลาะกันคือถ้าไม่มีการเบี้ยวตั้งแต่แรกมันไม่มีข่าวอยู่แล้วไงใช่มันเบี้ยวกันไปเบี้ยวกันมาเพราะว่ามีคนนึงไปสัญญาพักร่วมอย่างนี้อีกคนไปสัญญาไอ้คนนู้นคนนี้สัญญามั่วๆนั่นแหละคือต้นตอของปัญหาไงใช่แต่ถ้านายกเคาะตั้งแต่แรกจบเนี่ยมันไม่เป็นเรื่องแบบนี้หรอกมันไม่ขัดแย้งกันอย่างนี้ในพลังประชารัฐแต่ตอนที่มีข่าวผมก็ต้องโทษได้ถูกคนตอนที่มีข่าวคือได้เคาะไปแล้วด้วยซ้ำไปแต่เคาะออริจินอลเคาะคือทุนกล้าวจบคือมันมีหมอเลี้ยงเข้าใจผมป่ะมันมีวิธีการเคาะให้มันเป็นฟอร์มอลแบบทุกคนสงบนิ่งใช่กลับเหมือนกับว่าลอยอยู่แล้วเดี๋ยวให้มันไปทะเลาะกันต่อใช่คือทุกครั้งที่มีการปรับครม.นะถ้ายิ่งยืดเท่าไหร่นะความขัดแย้งจะยิ่งมากขึ้นเพราะว่าไม่มีใครยอมใครอยู่แล้วถึงเวลาปรับข่าวออกมาคนนี้ได้ฉันก็ต้องวิ่งอ่ะเพราะฉันอยากจะได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นการปรับครม.ทุกครั้งเนี่ยสร้างความขัดแย้งแน่แล้วถ้าหากสมมติว่าพอปรับแล้วพอไปอีกสัก6เดือนปรับอีกก็จะมีความขัดแย้งอีกแน่ๆการปรับครม.ทุกครั้งในอดีตเนี่ยสร้างความขัดแย้งเกิดขึ้นเสมออย่างจะเป็นอย่างที่คุณวิษณุเครืองามบอกว่าปัญหาต่างๆในต่อไปเนี้ยที่ไม่ใช่เรือแปะแต่เป็นเรือเหล็กเนี่ยปัญหาจะเกิดขึ้นก็คือสนิมข้างในแล้วไอ้สนิมในเนื้อเหล็กนี่แหละเนื้อเหล็กเพราะฉะนั้นสนิมเกิดขึ้นจะอะไรเกิดจากความชื้นไอ้ความชื้นที่ทำให้เกิดการเกิดสนิมไอ้ความชื้นก็คือปัญหาต่างๆที่แบบมันจะทำให้เกิดการรุมเร้าเรื่องของการขับขัดแย้งเรื่องของการแย่งตำแหน่งกันอะไรต่างๆเหล่านี้ไม่จบหรอกฮะเพราะว่าคือถึงแม้จะมีครม.ชุดใหม่แล้วเนี่ยสักพักนึงผมว่ามันก็จะต้องมีการกระทุ้งกันอย่างนี้แหละจริงๆแล้วที่รองวิศนุเปรียบเทียบเองว่าเป็นเรือเหล็กเนี่ยจากเรือแปะเป็นเรือเหล็กเนี่ยมันเป็นการเปรียบเทียบที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะเพราะว่าเหล็กเนี่ยมันเหล็กมันดูแข็งแกร่งใช่แต่ว่าพอสนิมเริ่มขึ้นเนี่ยแล้วมันลามเนี่ยใช่มันยังไงมันก็จมแน่ใช่แล้วเวลาจมทีเนี่ยไม่ได้กลับมาได้ผุดได้เกิดอีกครั้งนะฮะคือวิทย์ไม่ขึ้นแล้วฮะใช่คือมันไม่ใช่เรือไม้ไงจมทีเนี่ยคุณจะอยู่ดิ่งมาสมุทรลงไปเลยว่าแกเปรียบเทียบแกเข้าใจสถานการณ์นะว่ามันเป็นเรือปริ่มน้ำด้วยซ้ำไปแกไปพูดในสวใช่ให้สวฟังว่าเนี่ยสวต้องช่วยกันวิทย์น้ำออกแบบมาผิดเสริมเหล็กเยอะไปแต่แสดงแกเข้าใจสถานการณ์บอกว่าแกผ่านมาทุกยุคทุกสมัยแกผ่านนายกรัฐมนตรีมากี่คนแกรู้อยู่แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้างหน้าแต่ว่าบิ๊กตู่เขาในศาลเนี่ยเหมือนกับว่าขู่จะรัฐประหารอีกรอบซึ่งอันนั้นก็ไม่ค่อยเหมาะสมคือท่านบอกว่าท่านไม่ได้ขู่แต่ว่าทุกคนอ่านมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมมันใช่ซึ่งการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการตั้งรัฐบาลไม่เกี่ยวเลยแล้วผมว่าวันนี้คำขู่นี้ไม่มีใครกลัวไม่เคยมีใครทำรัฐประหารซ้อนมาผมว่าน่าจะสัก50ปีเกือบ50ปีแล้วการทำรัฐประหารซ้อนไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายแล้วมันไม่เคยเวิร์คใช่มันอาจจะทำได้จริงในอดีตแต่ว่ามันก็อดีตที่แบบนานมากแล้วแล้วมาถึงวันนี้ทุกคนเข็ดแล้วล่ะกับ 4-5 ปีที่ผ่านมาจะทำรัฐประหารอีกเพราะว่าคนไม่เอาแล้วล่ะถ้าดูรัฐมนตรีที่อยู่ในโผล่ล่าสุดเนี่ยครับก็
สำหรับผมก็โอเคนะคือไม่ได้แย่นะคือไม่ใช่โนเนมนะคือแต่ละคนก็มีประวัตินะมีประวัติในการทำงานนะอย่างเช่นคุณชายจตุมงคลถ้าไปอยู่ประจำสำนักนายกผมก็ไม่แน่ใจว่าท่านจะไปคอยรับคำสั่งบิ๊กตู่เหมือนกับคุณกอบศักดิ์อะไรเงี้ยมันใช่อ่ะมันตลกดีนะไม่ใช่เพราะว่าบังเอิญนายกต้องการให้คุณดอนอยู่ที่กระทรวงต่างประเทศแต่ไม่เป็นไรโอเคนั่นเป็นอีกประเด็นนึงแต่ว่าอย่างคุณสุริยะเนี่ยพอไม่ได้พลังงานแล้วอยู่อุตสาหกรรมเนี่ยก็น่าจะไปได้ใช่ไหมคุณสุริยะเคยเป็นรัฐมนตรีอุตสาหกรรมใช่เคยมาเป็นหลายรอบแล้วด้วยตั้งแต่สมัยรัฐบาลคุณชวนก็เคยเป็นรัฐมนตรีอุตสาหกรรมตอนรัฐสมัยไทยรักไทยก็เคยเป็นเพราะฉะนั้นผมว่าอุตสาหกรรมเนี่ยคุณสุริยะดูแลได้ไม่มีปัญหาแต่คุณสุริยะคงไม่อยากจะดูแค่อุตสาหกรรมนั่นเองเพราะเมื่อก่อนกระทรวงอุตสาหกรรมก่อนที่มีการปฏิรูประบบราชการมีพวกปตท.มีอะไรพวกนี้อยู่ในกระทรวงอุตสาหกรรมด้วยเป็นกระทรวงใหญ่พอแยกออกมาเป็นกระทรวงพลังงานกระทรวงพลังงานจริงๆกระทรวงพลังงานงบไม่เยอะนะงบแค่พันกว่าล้านเองแต่ว่าคุมปตท.ที่มีรายได้ปีละ3ล้านล้านเมื่อก่อนเนี่ยพลังงานเมื่อสมัยโน้นไม่มีพลังงานเนี่ยไม่มีกระทรวงพลังงานอ๋อมันแยกออกมาเหรอก็อยู่กับปตท.อยู่กับกระทรวงอุตสาหกรรมอ๋อกระทรวงอุตสาหกรรมถึงใหญ่มากไงฮะใครๆก็อยากจะคุมกระทรวงอุตสาหกรรมกลายเป็นว่ากระทรวงพลังงานตอนนี้ฮอตกว่ากระทรวงอุตสาหกรรมใช่อ๋อแต่ว่ากระทรวงพลังงานเนี่ยถ้าผมถามหนึ่งอย่างกลุ่มสามมิตรก็ฮึ่มๆเนี่ยนะซึ่งเขาถอยไปแล้วเนี่ยถ้ารอบหน้าปรับครม.อะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็คงจะต้องได้กระทรวงที่เขาอยากได้ใช่ไหมมันเป็นสัญญาใจกันที่มีหรือเปล่าหรือไม่ยังเป็นเวลาผมก็ไม่รู้มันเวิร์กยังไงของพวกนี้คือฮึ่มรอบนึงแล้วเดี๋ยวจะฮึ่มกันอีกทีเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยคือผมว่ามันคงอยู่ที่สถานการณ์นะฮะคือถ้าเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งปกติเนี่ยสัก6เดือนก็จะมีการทบทวน6เดือนละค่ะเพราะว่าคืออย่างสมัยรัฐบาลไทยนี่6เดือนนี่เห็นชัดเลยว่าประเมินแล้วว่ารัฐมนตรีแต่ละคนเนี่ยทำงานเป็นยังไงใครถ้าหากทำงานแล้วเพอร์ฟอร์มดีคนก็อยู่ต่อไปหรืออาจจะขยับขึ้นแต่ถ้าเพอร์ฟอร์มไม่ดีเนี่ยก็หลุดเลยเพราะฉะนั้นบอกว่า6เดือนเนี่ยยิ่งโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยเพราะว่าเศรษฐกิจมันตกต่ำมากคือถ้าเราดูข่าวไม่ว่าจะเป็นธนาคารประเทศไทยออกมาพูดก็ดีสมาพันธ์ผู้ส่งสินค้าทางเรือประเทศไทยก็ดีพูดว่ามองเห็นอนาคตข้างหน้าเลยปลายปีนี้ลำบากแน่งั้นถ้าปลายปีนี้เศรษฐกิจลำบากเนี่ยแล้วใครเพอร์ฟอร์มไม่ดีผมว่าโดนแน่อ๋องั้นปรับครม.อาจจะได้เห็นค่อนข้างง่ายโดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นใช่ครับแต่สมัยไทยรักไทยตอนนั้นเนี่ยปรับครม.บ่อยซึ่งผมก็วิเคราะห์ว่าบิ๊กตู่เนี่ยก็คงจะต้องปรับครม.บ่อยเพราะว่าเพื่อบริหารความขัดแย้งข้างในพลังประชารัฐครับและแม้กระทั่งพรรคร่วมใช่อาจจะได้เห็นอย่างนั้นอาจจะได้เห็นอย่างนั้น อย่างที่คุณปลื้มพูดคืออาจจะมีสัญญาใจกันตอนนี้ว่าขอไปก่อนเนาะแล้วอีกสัก6เดือนค่อยว่ากันใหม่หรือเปล่าแต่ว่าตอนนั้นในกรณีของไทยรักไทยมันก็น่าสนใจว่ากลุ่มที่เป็นมุ้งต่างๆในสมัยนั้นเนี่ยมันก็ย้ายมาเป็นมุ้งต่างๆในพลังประชารัฐตอนนี้ใช่ใช่ไหมใช่คือเนื้อหาข่าวมันคล้ายๆกันเลยเออแล้วกลายว่าก็ต้องมานั่งเล่นเก้าอี้ดนตรีกันอีกรอบตอนนี้ใช่แปลกดีเหมือนกันนะแปลกดีเหมือนกันนะมันกลายเป็นอย่างนั้นไปเพียงแต่เปลี่ยนเลเบลเปลี่ยนชื่อพรรคแต่จริงๆแล้วมุ้งข้างในคือคนเดิมๆนะฮะก็นั่นคือประเด็นนึงมองการทำงานของสภาผู้แทนถึงตอนนี้เป็นอย่างไรฮะผมเห็นเราก็มีถ่ายทอดสดให้ดูกันช่วงวันพุธวันพฤหัสบดีอะไรเงี้ยใช่ฮะคือผมดูแล้วก็อาจจะเพิ่งเริ่มสตาร์ทมาเป็นเครื่องยนต์ดีเซลอาจจะต้องอุ่นเครื่องกันสักหน่อยนึงเพราะอย่างเมื่อวันพุธผมดูวาระที่หารือท่านประธานโหหารือกันนานมากตั้ง3ชั่วโมง4ชั่วโมงแล้วไปเรื่อยๆหมดเลยไปเรื่อยๆเลยผมก็บอกเอ๊ะนี่มันเป็นวาระที่แบบเหมือนกับได้มาแสดงออกถึงความทุกข์ของประชาชนแต่ว่าเรื่องราวที่มันเป็นเรื่องใหญ่ๆจริงๆเนี่ยมันไม่มีการบรรจุอาจจะเป็นไปได้ว่าก็คือรอครม.ชุดใหม่รอต้องมีการแถลงนโยบายซึ่งตอนที่แถลงนโยบายเราคงจะเห็นอีกรอบหนึ่งนะว่าตอนที่ครม.แถลงนโยบายทางพรรคฝ่ายค้านจะมีบทบาทออกมาท้วงติงอะไรแค่ไหนยังไงครับช่วงท้ายผมจะโปรโมทหนังสือนิดนึงบังเอิญคุณพ่อผมเนี่ยหม่อมราชวงศ์ปรีดีธรเทวกุลอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยเขียนหนังสือผมก็เพิ่งทราบหนังสือเล่มใหม่ชื่อว่าในหนึ่งแผ่นดินคือในหนึ่งแผ่นดินนะแผ่นดินในยุครัชกาลที่9ครับนั่นผมก็จะว่านั่นคือความหมายของชื่อหนังสือนะครับเล่าถึงบทบาทในอดีตแล้วสำนักข่าวอิสระก็นำเสนอเกร็ดบางช่วงบางตอนเกี่ยวกับการปล่อยสินเชื่อแบงก์กรุงไทยซึ่งเกิดขึ้นในปี46เป็นหนึ่งในหลายๆบทซึ่งเล่าถึงอดีตครับนะที่ผมพูดถึงอันนี้เพราะว่าบังเอิญเมื่อวานนี้ในรายการ The Daily Dose ผมเล่าถึงบทนี้ซึ่งเกี่ยวกับคดีกรุงไทยครับนะซึ่งมันก็เชื่อมโยงคนเยอะแยะมากมายมาจนถึงทุกวันนี้แต่ว่าที่ผมพูดคือว่าเดี๋ยวผมจะรอดูหนังสือเล่มนี้ว่าจะเปิดประเด็นเกี่ยวกับรัฐบาล
คุณทักษิณรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะฮะรัฐบาลสมัยพลเอกสุจินดาสมัยที่ท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ให้กับคุณอนันต์ปัญญารชุนเนี่ยมันน่าจะมีเกร็ดหลายเรื่องเกี่ยวกับหลายรัฐบาลในอดีตได้เห็นหนังสือผมเห็นปกหนังสือแล้วแต่ว่าเล่มจริงผมยังไม่ได้มาโอ้เดี๋ยวถ้าเล่มจริงได้มาผมจะมาเอามาให้หมดเล่มอ่านด้วยขอด้วยเลยผมก็อยากจะอ่านด้วยนะแต่ว่าใน1แผ่นดินเนี่ยเข้าใจว่าออกมาในช่วงที่หม่อมอุ๋ยเนี่ยจะครบ72ปีวันเกิด72ปีวันที่15กรกฎาคมที่ถึงนี้ก็เลยเดี๋ยวนำมาเล่าสู่กันฟังนิดนึงรอคอยหนังสือเล่มนี้เลยเพราะว่าจะมีแชร์เรื่องอะไรหรือเปล่าผมได้อ่านเกร็ดที่คุณปื้มแชร์มานิดนึงโอ้น่าสนใจมากแค่เรื่องกรุงไทยก็มันละมันมากนะครับนั่นคือสุนโภคิดนะครับในคืนวันนี้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ